เรากำลังมีวิกฤตโควิดอยู่เนี่ยธุรกิจอื่นเนี่ยยิ่งต้องประหยัดแต่กับของซีเนี่ยมันสบายมากอ่ะเหมือนที่เขาบอกว่าธุรกิจทั่วๆไปครับเราเฝ้าธุรกิจธุรกิจก็เฝ้าเราไม่มีงานเราก็เครียดงานเยอะเราก็เหนื่อยถูกไหมครับสวัสดีครับซีนะครับซีเนี่ยปัจจุบันก็อายุ32แล้วนะครับซีเนี่ยได้รู้จักธุรกิจแอมเวย์เนี่ยก็คือตั้งแต่อายุ4เดือนเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่นะครับได้เริ่มทำธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่ซีอายุ4เดือนก็คืออยู่ในธุรกิจแอมเวย์มาตลอดได้เห็นมาทุกยุคทุกสมัยนะครับแต่ตอนเด็กๆเนี่ยแอนตี้มากๆเลยด้วยความที่เราเห็นแม่ทำเนี่ยนะครับก็เลยเรียกอะไรอ่ะเห็นแม่ลำบากมาสมัยก่อนเนี่ยสินค้ามีแค่7ตัวนั้นเราก็เห็นรู้สึกว่าเฮ้ยแอมเวย์เนี่ยมันดูลำบากนะยังไม่พอเนี่ยยังถูกแม่เนี่ยบังคับใช้สินค้าตั้งแต่เด็กทั้งตัวซีเนี่ยโดนแต่ของแอมเวย์มาตลอดก็ยังงงๆเลยนะแอมเวย์มันคืออะไรแอมเวย์มันดูแบบมันแปลกๆอ่ะมันดูแบบเป็นงานแบบแปลกๆอ่ะนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าทำสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นเด็กคนนึงนะครับที่เลี้ยงหนังสือไม่เก่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรโดดเด่นเลยนะครับแต่ว่ามีความคิดนะครับมีความฝันที่ว่าเราเรียนจบไปเนี่ยเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองนะครับรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนนึงที่มีเวลานะครับมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมีเวลาได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับหลังจากเรียนจบมานะครับตอนมหาลัยเนี่ยผมก็เลยเลือกเส้นทางสายธุรกิจมาตลอดนะครับธุรกิจแรกที่ทำเนี่ยก็รับของมาขายตามตลาดนัดนะครับแล้วก็มีการเพาะปลูกเห็ดกับผักนะครับไปขายตามตลาดนะครับจนมีโอกาสนะครับได้ลงทุนทำฟาร์มปลากระเบนน้ำจืดนะครับส่งออกให้กับจีนญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเส้นทางสายธุรกิจเนี่ยก็ล้มลุกคุกคานมาตลอดนะครับ 6-7 ปีที่ผ่านมาจนเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งนะครับก็เลยมาลงทุนเปิดโรงงานโซฟาครับสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดนะครับคือหลายๆธุรกิจเนี่ยมันแลกมาด้วยซึ่งความเครียดสุขภาพนะครับแล้วก็ความกังวลเหมือนที่เขาบอกว่าธุรกิจทั่วๆไปครับเราเฝ้าธุรกิจธุรกิจก็เฝ้าเราถูกไหมครับไม่มีงานเราก็เครียดงานเยอะเราก็เหนื่อยถูกไหมครับเหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าเราตามหาอะไรอยู่สักอย่างนึงนะครับลึกๆแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบจนย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมเนี่ยกับแฟนเนี่ยมีแผนว่าอยากจะลดน้ำหนักเฉยๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่ทำธุรกิจแอมเวย์นะครับมาชวนเราลดน้ำหนักนะครับแล้วก็สอนเราลดน้ำหนักต้องบอกตามตรงว่าผมไม่ได้คิดที่จะเข้ามาทำธุรกิจแอมเวย์เลยนะครับแต่ว่าหลังจากลดน้ำหนักได้นะครับก็เริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจก็เลยเปิดใจเข้ามาศึกษานะครับคุณพ่อเนี่ยรับราชการนะครับเราเห็นว่าเฮ้ยวิถีชีวิตแบบพ่อเนี่ยมันดูเท่จังเลยนะครับยิ่งทำไปยิ่งสบายนะครับยิ่งทำไปยิ่งดูดีมีคนคอยเทคแคร์ตลอดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเป็นแบบพ่อนะครับแต่ก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่เรียนไม่เก่งครับเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเนี่ยก็ไม่สามารถแบบสอบติดในการรับเข้าราชการได้นะครับจุดเริ่มต้นที่ซีเข้ามาตัดสินใจว่าอยากจะทำแอมเวย์เนี่ยก็ต้องขอบคุณแม่กับพ่อนะครับที่ปลูกฝังเรามาพอเราได้เข้ามาศึกษาธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันไม่เป็นแบบที่เราคิดหรือว่าที่เราเข้าใจมาก่อนเลยนะครับผมเนี่ยมาได้คำตอบนะครับว่าสิ่งที่ผมตามหาอยู่เนี่ยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะของรายได้การมีเวลาการมีไลฟ์สไตล์นะครับคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ในธุรกิจแอมเวย์หมดเลยและปัจจัยที่ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจแอมเวย์เลยนะครับก็คือผมเนี่ยเห็นผลประกอบการชีวิตของเพื่อนนะครับที่เป็นคนชวนเรานะครับในตอนนั้นเนี่ยก็เราเห็นวิถีชีวิตเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับเราดิ้นรนมาตั้งเยอะนะครับเราอยากได้ชีวิตแบบนี้ก็เลยตัดสินใจเข้ามาลุยในธุรกิจแอมเวย์ครับตอนนั้นเนี่ยนะครับซีเนี่ยเล่นฟุตบอลนะนะครับไม่ได้แทงบอลนะเล่นฟุตบอลนะครับก็เลยอยากได้รองเท้าฟุตบอลดีๆสักคู่นึงนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ไปขอตังคุณแม่นะครับแม่ก็บอกว่าเป็นทีมชาติเหรอนะครับถึงต้องใช้รองเท้าแพงถ้าอยากได้จริงๆนะต้องเอาเกรด4มาแลกโหแล้วเกรด4กับซีนี่คือไม่เจอกันตั้งแต่ตอนป.2มันเป็นไปไม่ได้อะนะครับแล้วทำยังไงนะครับก็ตื้อจนแม่เนี่ยก็รำคาญครับแม่ก็เลยบอกว่างั้นก็เอาของไปขายนะครับจุดเริ่มต้นทีก็คือเริ่มเอาสินค้าแอมเวย์เนี่ยไปขายก็คือขายอาจารย์ที่โรงเรียนนะครับโดยการบอกอาจารย์ง่ายๆเลยบอกว่าอาจารย์ครับ
ผมเนี่ยทำแอมเวย์อาจารย์อยากได้สินค้าอะไรอาจารย์บอกผมที่เริ่มมาทำจริงจังเลยก็คือตอนเรียนปี2นะครับที่รู้สึกว่าแบบเราแค่ขายของธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับเราต้องทำเป็นธุรกิจจริงจังก็เลยเริ่มเรียนรู้นะครับไปเข้าเรียนรู้เข้าเซ็นเตอร์นะครับไปฝึกฝนตัวเองนะครับเขียนแผนสาธิตสินค้านะครับก็ทำให้ตอนจบปี2เนี่ยก็เป็นแพลตินัมโจทย์ของผมเนี่ยคือผมอยากจะทำให้เงินกับผมเนี่ยมันจบกันให้เร็วที่สุดเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วในชีวิตเรามันมีอย่างอื่นที่เราแบบทำได้เยอะครับนอกเหนือจากเรื่องการหาเงินเช่นการอยู่กับครอบครัวการดูแลพ่อแม่การไปเที่ยวต่างประเทศการได้ใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการถูกไหมครับแต่ว่าธุรกิจที่ผมทำนะครับคือมันเหมือนว่าผมเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือว่าจะเกิดวิกฤตอะไรผมต้องแก้เองทุกอย่างทีเนี้ยโจทย์ของผมคือผมรู้สึกว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะผมจะเอาตัวเองออกจากระบบออกจากธุรกิจโรงงานโซฟาของผมได้คือคำตอบคือผมยังตอบไม่ได้ครับบางอย่างบางธุรกิจเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปี20ปีก็ยังสร้างระบบที่แบบว่าเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากระบบไม่ได้เลยพอผมได้เข้ามาศึกษานะครับแล้วนิวกับเบนเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่าธุรกิจแอมเวย์เนี่ยถ้าทำถูกต้องนะครับวันหนึ่งที่เครือข่ายผู้บริโภคเนี่ยมันเติบโตขึ้นผมไม่ต้องไปคอยเฝ้างานถูกไหมครับผมจะอยู่ตรงไหนก็ได้ผมจะทำสิ่งที่ผมอยากทำก็ทำได้ด้วยความที่เราเป็นลูกเพชรนะครับมีพ่อมีแม่เป็นเพชรเนี่ยนะครับก็อาจจะคือแรงบันดาลใจต่ำไปนิดมันเหมือนแบบว่าชีวิตพ่อแม่เขาสบายอ่ะมันเลยทำให้เราไม่มีแพชชั่นในการที่จะแบบไปดูแลเขาพ่อกับแม่เขามีรายได้ที่สูงเที่ยวต่างประเทศปีหนึ่ง3ทริปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องดูแลเขาก็เลยทำให้เราเป็นแพทตินัมมา10ปีเราในเมื่อเราโตขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าเราจะมีชีวิตครอบครัวเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับก็คือจะแต่งงานเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันต้องทำอะไรที่มันดีขึ้นนะครับก็เลยตัดสินใจกลับมาลุยใหม่นะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดก็คือ4ปีนะครับเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรในปีที่ผ่านมาเนี่ยซีเองก็จริงๆก็ให้รางวัลตัวเองเยอะมากนะครับเรากำลังมีวิกฤตโควิดอยู่เนี่ยธุรกิจอื่นเนี่ยยิ่งต้องประหยัดยิ่งต้องเซฟยิ่งต้องเค้าเรียกคงสภาพของธุรกิจเอาไว้แต่กับของซีเนี่ยมันสบายมากอ่ะโควิดมาก็ไปจองรถเบนซ์ไปซื้อรถเบนซ์ได้อ่ะลองคิดดูนะว่าถ้าเราทำงานอื่นหรือธุรกิจอื่นน่ะเราจะสามารถทำอย่างนี้ได้หรือเปล่ามันก็คงยากนะครับเพราะฉะนั้นแอมเวย์เนี่ยก็เลยเป็นเครื่องมือที่มันแบบตอบโจทย์เราอะซีเราสองคนเนี่ยจริงๆเราก็ประสบความสำเร็จครับเป็นเพจใหม่ในปีบัญชีที่แล้วเนาะจริงๆแล้วพี่อยากให้ซีเนี่ยเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยว่าการที่จะมาเป็นเพจเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมโอ้โหโคตรเยอะพี่เป็นยังไงบ้างครับแต่ผมบอกงี้นะจริงๆปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในแอมเวย์นะที่มันมีปัญหานะครับในธุรกิจอื่นงานอื่นมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่แค่เราจะไปมองที่ไหนละกันนะครับอย่างในแอมเวย์นะอย่างในแอมเวย์เนี่ยมันก็เจอปัญหาเยอะแยะนะพี่อย่างไปขายของไม่ได้นะผมเองนี่ไปบางทีไปขายของนี่ไปไกลมากถึงภูเก็ตเลยขับรถไป12ชั่วโมงพี่ไกลอะมันโคตรไกลเลยนะแต่ก็ยอมไปนะยอมไปเพื่อความสำเร็จนะใช่ไหมก็แบบอยากไปอ่ะก็ได้ไปเที่ยวด้วยจริงนะฮะไหนๆก็แบบเว้ยได้ไปภูเก็ตนะเผื่อแอบดาวไลน์หนีเที่ยว หนีเที่ยวหนีดาวไลน์เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมไปนะครับแต่ก็เป้าหมายเราชัดแหละว่าเราต้องแบบได้ก็ขับรถไป12ชั่วโมงเนี่ยเหนื่อยนะพี่เหนื่อยมากเลยไปถึงเนี่ยก็นัดจริงๆนัดคนไว้เนี่ย 3-4 คนเลยนะครับไปถึงปุ๊บไลน์ไปเป็นไงพี่ไม่ตอบนะไลน์ไปไม่ตอบโทรไปไม่รับมีอยู่คนนึงนะพี่เนี่ยนัดผมนะไปที่ห้างนะผมก็ไปเสร็จปุ๊บพอโทรไปเขาบอกว่าตอนแรกผมนัดเนี่ยนัดคือห้างนี้นะไปผมไปถึงห้างนี้เขาบอกป่าพี่อยู่อีกห้างนึงนะผมก็เอาไปผมก็ไปอีกห้างนึงบอกป่าพี่กลับมาหอแล้วโอ้มันน่าเตะไหมน่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องจูนตัวเองนะครับผมก็จูนตัวเองก็เรื่องง่ายๆที่ผมทำเลยก็คือฟังลิงก์คนที่สำเร็จนะครับเพราะว่าเวลาเราได้ฟังลิงก์คนที่สำเร็จเนี่ยเราได้รับรู้ว่าจริงๆไอ้เรื่องที่เราเจอเนี่ยพวกพี่ๆเนี่ยรุ่นพี่ๆเนี่ยเขาก็ผ่านเรื่องนี้มาก่อนจริงไหมพี่นะใช่นะครับแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือโทรหาออฟไลน์ผมก็อาจจะโชคดีก็คือพอดีมีบิดาและมารดานะเป็นอัพไลน์นะครับโชคดีมากๆนะครับโทรไปนะครับแม่รับสายก็ด่าก่อนเลย บอก
กลัวอะไรนะครับปัญหาแค่นี้เรื่องเล็กที่แม่เจอมาเนี่ยหนักกว่านี้อีกนะอย่าปอดแหกให้มันมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลุยเลยก็พอได้เขาเรียกได้กำลังใจแล้วกันจากอัพไลน์มันก็ทำให้เรามีแรงสู้ต่อแล้วก็อีกเรื่องนึงคือที่ซิว่ามันเป็นจุดที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ก็คือเราใช้วินัยในการทำงานนะครับก็คือซีไม่ได้มองว่าคือไม่ได้ทำงานตามอารมณ์อ่ะไม่ใช่แบบว่าไปถึงนู่นแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ท้อไม่ใช่นะครับก็รู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำมันคืออะไรอะไรมันคือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ย ก็จะทำตามนั้นอย่างเช่นผมก็จะมีเป้าหมายในต่อวันก็คือแบบ small win อย่างเงี้ยก็คือผมมีเป้าหมายคือผมต้องคุยกับคนให้ได้วันนึงเนี่ย8คนอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องทำอย่างนี้ให้ได้ก็คือเพราะนั้นไม่ว่าจะ 3-4 คนแล้วแคนเซิลไม่ซื้อไม่อะไรเนี่ยผมก็ยังต้องทำต่อนะครับมันก็มีเรื่องของวินัยเข้ามาแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะพี่ที่ผมว่ามันเป็นจุดที่เราต้องมองก็คือเราไม่มองที่ปัญหาเรามองที่เป้าหมายผมก็มองเป้าหมายเลยอะว่าเฮ้ยผมต้องเป็นเพชรอะเป็นเพชรแล้วรวยอะเป็นเพชรแล้วเท่จริงอะทั้งหล่อเลยเตรียมแบบหล่อแน่ๆเนี่ยต้องแบบมาได้ไปพูดได้ปาสายได้นั่นได้นี่ใช่ไหมได้เยอะแยะเลยเราได้มีแบบเรียกแบบมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับเรื่องเงินก็อาจจะให้ภรรยาเก็บก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ายังได้ใช่ไหมยังถือว่ายังได้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้มองที่เป้าหมายแล้วกันว่าสิ่งที่เราจะได้ในปลายทางมันคืออะไรเราจะได้ไม่ไปโฟกัสที่ปัญหาก็ของผมก็มาในเรื่องแล้วพี่อ่ะจริงๆผมว่าปีเราเนี่ยเป็นปีที่โหดนะอืมใช่มันมีแบบวิกฤตเยอะเลยสำหรับตัวพี่เป็นยังไงก็หลักๆเลยก็วิกฤตโควิดเนาะก็ต้องยอมรับแบบนี้ว่าจริงๆแล้ววิกฤตโควิดมันก็กระทบกับทุกคนเพราะว่ากระทบเยอะกระทบน้อยเนี่ยยังไงแบบว่าเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยทุกคนเปลี่ยนไปแน่นอนถูกไหมแต่ถ้าเกิดพูดถึงในพาร์ทของธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งเป็นธุรกิจแอมเวย์นะพี่ว่าเราเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากวิกฤตโควิดด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วพี่มองว่าจังหวะที่ทุกคนนะครับกำลังจะแพนิคกำลังที่จะป้องกันตัวเองไม่กล้าใช้เงินนึกออกไหมครับกังวลเป็นตุนของกังวลเรื่องอนาคตถูกไหมครับแล้วก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับพี่เราจะบอกว่าจริงๆแล้วธุรกิจแอมเวย์มันสามารถแก้เพนพอยต์ตรงนี้ได้หมดเลยโดยเฉพาะแบบสินค้าของแอมเวย์นึกออกไหมครับซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวสุขภาพและความงามอยู่แล้วแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยที่พี่เห็นมากๆก็คือจังหวะที่ล็อกดาวน์เมื่อปีที่แล้วเนาะก็เป็นจังหวะที่องค์กรแล้วก็ธุรกิจที่เติบโตที่สุดเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็เจอปัญหาในที่ทำงานเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนึกออกไหมครับโดนลดชิปลดเงินเดือนหรือว่าไม่ได้โบนัสทุกคนเนี่ยเริ่มกังวลกับความมั่นคงในอนาคตก็เลยแบบอยากหาอะไรทำเพิ่มเป็น second job หรือว่าเป็นธุรกิจเสริมขึ้นมาแอมเวย์เลยตอบโจทย์เรื่องนี้พี่เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยที่เจอโควิดเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเนี่ยสิ่งที่ท้าทายคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เราเข้ากับสถานการณ์นั้นๆน่ะเพราะเมื่อก่อนเวลาเราไปเจอลูกค้าเราก็ face to face นั่งคุยกันถูกไหมแต่ว่าพอมันมีโควิดปุ๊บเนี่ยไปเจอลูกค้าไม่ได้แล้วเราจะสร้างธุรกิจออนไลน์ยังไงก็ต้องใช้พวกแอปพลิเคชัน Zoom Line หรือว่า Facebook เข้ามาช่วยถูกไหมครับแล้วก็ในพาร์ทของการสร้างธุรกิจเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะมีประชุมต้องไปเจอกันถูกไหมครับไปนั่งเจอกันเป็น physical meeting แต่ว่าพอมันเป็นวิกฤตโควิดปุ๊บพวกเราก็ใช้ Zoom นะครับก็ต้องปรับตัวในเรื่องนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วปัจจุบันนี้เราก็ทำเรื่องนี้กันมาได้จนเป็น new normal ไปแล้วจริงพี่พี่ว่าเลยพี่เลยรู้สึกส่วนตัวพี่เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้ววิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการสร้างธุรกิจมากนักเลยกันประมาณนั้นแล้วพี่อ่ะประทับใจแล้วมั้งในแบบที่แอมเวย์เขาสนับสนุนเราไหมโหต้องบอกอย่างนี้สิว่าจริงๆแล้วพี่ทำธุรกิจส่วนตัวมาตลอดนะครับมาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่เรียนจบนะครับการที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเวลามันเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาเนี่ยมันไม่มีใครช่วยเราจริงๆนะเราต้องดิ้นด้วยตัวเราเองอะครับเรื่องจริงแต่ว่าพอพี่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับแอมเวย์นะครับวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแอมเวย์น่ารักมากๆเขาสนับสนุนเราทุกเรื่องจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการทำธุรกิจออนไลน์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะสมัครก็ต้องมาสมัครที่ช็อปถูกไหมใช่ช่วงลำบากมากเลยใช่เขียนต้องมาเซ็นถูกไหมแต่ว่าพอมันมีโควิดเขามีอีซี่ไซน์อัพลูกค้าสามารถถ่ายรูปสมัครได้เลยมีมือถือเครื่องนึงก็สมัครได้
ถูกไหมแล้วก็การจ่ายเงินเดี๋ยวนี้ก็จ่ายเงินง่ายขึ้นเยอะเยอะมากๆแล้วโหต้องรวมถึงแบบพวกโปรโมชั่นต่างๆที่บริษัทเนี่ยจัดมาช่วยส่งเสริมการขายของนักธุรกิจด้วยพี่เลยรู้สึกว่าโอ้โหการที่เรามีพาร์ทเนอร์เนี่ยเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยมันแทบไม่รู้สึกอะไรเลยนะใช่แล้วซีล่ะซีรู้สึกประทับใจอะไรยังไงที่บริษัทซัพพอร์ตบ้างครับจริงๆก็เยอะมากเลยนะครับก็เรื่องนึงเลยก็คือ Amway เนี่ยเขามองเราเป็นหุ้นส่วนแบบชัดเจนเลยนะก็คือจริงๆเนี่ยผมมีหลายๆเรื่องที่ Amway เนี่ยช่วยเหลือมาไม่ใช่แค่วิกฤตนี้นะก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเจอมาเนี่ย Amway ก็ช่วยเหลือมาทุกๆเรื่องนะครับแก้ปัญหาเรื่องยากๆให้กับเรามาตลอดคือ Amway เนี่ยทำเรื่องยากๆให้เราเนี่ยทำแต่เรื่องง่ายๆทำแต่เรื่องที่แบบจะไปขายของยังไงจะชวนคนยังไงแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่เรื่องแอมเบย์ที่แบบแก้ปัญหาว่าวิกฤตมาขนาดเนี้ยเดี๋ยวแอมเบย์เขาจัดการเองนี่คือสิ่งที่แบบประทับใจมากคือมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อคือเรากำลังทำในสิ่งที่มันง่ายๆอ่ะแต่มันได้ผลลัพธ์ที่มันสุดยอดมากๆเลยอ่ะใช่คือชอบตรงนี้มากๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซีมีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างมีพี่นะจริงๆแล้วมีทัวร์ที่เด็ดเลยนะครับเป็นทัวร์ที่เด็ดเลยนะครับก็เป็นกระเทียมกระเทียมอัดเม็ดของเราเนี่ยแหละนะครับกาลิกเราเนี่ยก็ถ้าเราต้องไปกินกระเทียมแบบกระเทียมสดอ่ะเราต้องกินวันนึงเนี่ยให้ได้อย่างน้อย2หัวเลยนะซึ่งพี่คิดว่ามันกินยากอ่ะโอ้ไม่ไหวปากเหม็นเลยนะถ้ากินหัวนึงนี่ปากเหม็นยันพรุ่งนี้เลยนะใช่แล้วถ้ากิน2หัวนี่ข้ามไปเดือนนึงนะพี่แต่ของเราเนี่ยทํามาก็คืออัดเม็ดมาก็ทําให้เราทานง่ายผมก็ใช้ตัวนี้เนี่ยในการดูแลสุขภาพสิ่งแรกเลยก็คือต้องโฟกัสก่อนพี่โฟกัสที่เป้าหมายนะแบบว่าคือไม่ใช่ว่าเราทำแล้วก็ทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบเปิดร้านบางคนเด็กยิ่งเด็กยุคใหม่อย่างเงี้ยบางทีแบบเปิดร้านกาแฟแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะต้องไปถึงขนาดไหนหรือแบบถ้าคิดว่าจะเข้ามาทำธุรกิจแล้วก็คิดว่าจะเข้ามาทำเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เพราะนั้นการโฟกัสที่เป้าหมายเนี่ยมันเลยสำคัญมากๆเพราะนั้นพอเราเวลาเราโฟกัสเป้าหมายเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือสิ่งนี้ซีว่ามันเป็นเรื่องนึงเพราะว่าจริงๆคือซีก็เปลี่ยนตัวเองมาด้วยเรื่องนี้ก็คือเราใส่ความขยันของซีก็คือความขยันน่ะคือเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กขี้เกียจอ่ะแต่เพียงแค่เราใส่ความขยันน่ะมาในตัวเองอ่ะมันเหมือนติดตั้งแอปพลิเคชันน่ะแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าขยันน่ะมันเลยทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วเพราะว่าการจะเร็วหรือช้าเนี่ยมันอยู่ที่ความขยันแหละนะครับยิ่งจริงๆถึงแม้ว่าเราจะมีธุรกิจเราจะเป็นแบบโกออนไลน์แล้วเนี่ยยังไงเราก็ยังต้องขยันถูกไหมพี่ใช่เราก็ยังต้องแบบขยันในการโพสต์ขยันในการแบบว่าผ่านคุยซูมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังต้องขยันเพราะฉะนั้นซีว่าซีจะให้สองข้อนี้เป็นหลักๆที่แบบให้เก็บไปแบบฝังใจเลยว่าถ้ามีสองอย่างเนี้ยมันสามารถจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยหรืองานของเราเนี่ยมันเติบโตแล้วไปได้ดีขึ้นครับ